อ้าวองุ่นมาเที่ยวหาน้องอันนาเหรอจ๊ะพี่เอลซ่ากลับมาแล้วเหรอคะพอดีพี่น้อยนาออกไปทำธุระข้างนอกนะคะอาจจะกลับมาดึกหน่อยเลยฝากองุ่นกับตุ๊กป่องไว้กับเราก่อนนะคะเหรอจ๊ะหิวอะไรไหมล่ะพอดีพี่ซื้อขนมมาด้วยน่ะจะกินกันเลยไหมจ๊ะองุ่นหนูอยากกินค่ะยังไม่ได้กินอะไรมาจากบ้านเลยอะค่ะงั้นเดี๋ยวพี่ไปจัดขนมใส่จานมาให้ละกันนะมาแล้วจ้าขนมอร่อยอร่อยจ้าม ีขนมที่องุ่นชอบด้วยนะอ้ายนี่มันเกิดอะไรขึ้นเนี่ยอ้ายทำไมมันมืดไปหมดเลยล่ะพี่ไม่ชอบเลยมันมืดอ่ะอ้ายองุ่นอยู่ไหนพี่มองไม่เห็นอะไรเลยใจเย็นๆนะคะพี่เอลซ่าสงบสติอารมณ์ก่อนอย่าเพิ่งตกใจไปไฟน่าจะดับน่ะพี่เอลซ่ารอสักแป๊บนึงเดี๋ยวไฟก็มาแล้วล่ะว้ายว้ายผีหลอกโอ๊ยน่ากลัวผีโอ๊ยพี่เอลซ่านี่น้องเองหน้าตาออกจะสวยขนาดนี้เห็นเป็นผีไปได้ตุ๊บป้องตุ๊บป้องตุ๊บป้องหายไปไหนเนี่ยมีอะไรหรออังุนเรียกหาตุ๊บป้องทำไมก็ตุ๊บป้องนะสิคะหายไปไหนก็ไม่รู้ตั้งแต่ไฟดับแล้วอะค่ะงั้นเดี๋ยวพี่ช่วยเรียกนะตุ๊บป้อง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 มานี่เร็วองุ่นอยู่กับพี่นะพี่กลัวความมืดน่ะเฮ้เมื่อไหร่ไฟจะมาสักทีเนี่ยเริ่มร้อนแล้วนะเย้ไฟติดแล้วแล้วตุ๊บป้องไปไหนเนี่ยพี่เอลซ่าไฟมาแล้วนะคะไม่ต้องกลัวแล้วนะคะอ้าวติดแล้วเหรอเฮ้ยลงอกพิธีขอบใจจ้าองุ่นที่อยู่ให้พี่ก่อนน่ะไม่เป็นไรหรอกค่ะพี่เอลซ่าจ้าจ้าแล้วอันนาล่ะที่พี่เห็นไหมเห็นค่ะทำไงดีพี่อันนาต้องกลัวแน่ๆเลยมีอะไรกันหรอสองคนกระซิบกันอยู่ทำไมน่ะน้องอันนาเดินออกมาจากกำแพงนะค่อยๆเดินนะออกมาช้าๆใช่ค่ะพี่อันนาค่อยๆเดินออกมานะคะไม่ต้องหันไปมองหรอกค่ะไม่มีอะไรหรอกอะไรกันสองคนนี้ทำไมถึงไม่ให้หันกลับไปมองมันมีอะไรหรอกันนักกันหนาอันนาอย่าหันไปรีบเดินออกมาเร็วตุ๊กแกตุ๊กแกโอ้ยตุ๊กแกน่ากลัวจังเลยไม่เอาพี่เอลซ่าทำอะไรสักอย่างสิคะคนน้ำแข็งใส่มันเลยโธ่ก็บอกว่าอย่าหันกลับไปมองแล้วพี่จะไปทำร้ายมันทำไมมันไม่ได้ทำอะไรเรานี่องุ่นจัดการให้พี่หน่อยสิพี่ไม่ไหวแล้วพี่กลัวเหลือเกินพ่อพี่อันนาองุ่นตัวแค่นี้จะไปทำอะไรมันได้ล่ะคะอ๋อให้ตุ๊บป่องจัดการมันเลยตุ๊บป่องตุ๊บป่องตุ๊บป่องมานี่หน่อยสิน้องแล้ว
ันให้องุ่นในซุปเปอร์มาร์ทุกป่องของเราแล้วล่ะ